สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนนะฮะอยู่กันที่กุ๊กกุ๊กเย้คุณคนลุกเนี่ยอุ้ยดูดิวันนี้เราจะเดินทางไปสนามบินกันจ้ะเพราะเรามันนักเดินทางไงแต่วันนี้ฉันให้แกแบบเดินทางแบบสุดสบายโดยที่เราไม่ต้องเรียกแท็กซี่เลยเพราะว่าฉันอะได้เรียกรถมาให้แล้วรถอะไรรอชมเลยแล้วเดี๋ยวบอกว่าเรียกมาได้ไงแต่ขอขึ้นรถก่อนโอเคพร้อมปะจะได้ไปซะใช่เดี๋ยวรอรถมาแป๊บนึง A few moments later รถใครอะเอารถใครมารับอะลิมูซีนสุดพิเศษดูลิมูซีนเลยหรอใช่ครับทริปนี้จะมีอะไรพิเศษป่ะเนี่ยอยู่แล้วเราเที่ยวกันแบบสุดพิเศษตอนนี้เราอยู่บนรถลิมูซีนที่กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินคำถามคือทำไมถึงนั่งลิมูซีนในทริปนี้เพราะฉันเนี่ยเป็นคนถือบัตรเครดิต UOB Prebig Miles มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอต้องเน้นย้ำเลยเพราะว่าลูกค้าเราน่ารักอยู่แล้วให้สิทธิพิเศษมาขนาดนี้เพื่อที่จะได้ดูแลแกเนี่ยไม่ต้องเรียกแท็กซี่พอถึงแบบนี้เรามีสิทธิ์ได้เรียกรถลิมูซีนหรอใช่คือบัตรตัวนี้นะจะมีหลากหลายระดับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ตึ้งนี่บัตรนี้นะครับเป็นบัตรสีทองสีนี้เลยนะก็คือเป็นบัตร Privilege Banking นั่นเองสามารถใช้สิทธิประโยชน์ก็คือการที่ให้รถลิมูซีนเนี่ยสามารถรับส่งเราจากที่บ้านไปสู่สนามบินได้2ครั้งต่อปีสิทธิพิเศษดีนะเหมาะกับนักเดินทางอย่างพวกเราแบบเราอยากทำทริปให้ดูพิเศษขึ้นก็อ่ะลิมูซีนซะหน่อยนะใช่แล้วทริปนี้มีอะไรพิเศษหรอทริปนี้จะมีอะไรพิเศษมากมายเพราะว่า UOB เขาดูแลเราดีและฉันก็ใช้สิทธิพิเศษของ UOB เนี่ยมาดูแลแกอีกทีนึงว้าเป็นทอดๆเหรอเป็นทอดๆคือฉันพร้อมจะดูแลแกอยู่แล้วลูกค้าบอกว่าดูแลคุณทีมที่เต็มที่เลยได้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันที่สนามบินต่อโอเคตอนนี้ก็เพิ่งผ่านการตรวจคนเข้าเมืองมานะฮะแต่ว่าพิมพ์เขาเข้ามาก่อนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แอบไปช้อปปิ้งมาเนี่ยเพราะพี่เขาเข้ามาเร็วกว่าผมอ่ะเฮ้ยได้ไงเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันดูแอบไปช้อปปิ้งอยู่คนเดียวดูไม่สนใจกันเลยทำไรอ่ะทำไมไม่รอฉันทำไมไม่รอกันเลยเผื่อตัดสินใจแล้วแกก็ได้มาตอนจ่ายเงินพอดีดูไปละฉันอยากซื้อคุณชันฉันอยากช้อปปิ้งก่อนบินเพราะไหนๆแกอ่ะก็มีบัตรเครดิต UOB Prebig Miles ฉันรู้มาว่าถ้าเราซื้อของที่ Kim Power เนี่ยเราแบ่งจ่าย 10% ได้ด้วยแล้วก็มีเครดิตเงินคืนด้วยจ้ะเอาบัตรขอบัตรหน่อยมาเอาบัตรฉันแล้วแกไม่รอฉันออกมาอ่ะนะก็นี่ไงฉันไม่เลือกรอตัดสินใจปุ๊บแกมาแล้วก็บัตรได้เลยอ๋อเพราะว่าคิดว่าฉันหิวจะได้รีบซื้อรีบไปใช่มั้ยขอบัตรหน่อยเฮ้ยวันนี้ได้นั่งทั้งลิมูซีนได้ทั้งเครื่องสำอางใหม่ไม่เป็นไรก็บอกคุณอ๋อมแล้วก็คุณพงแล้วกันว่าฉันดูแลกันดีขนาดไหนไปละวันนี้นะฮะพวกเราเนี่ยจะมาทำการพาทุกคนไปกินของอร่อยที่ฟุกุโอกะ2024กันเออท้องที่หามาได้เนี่ยมีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นแล้วก็มีแต่ของขึ้นชื่อทั้งนั้นว่าที่ต้องมากินที่ฟุกุโอกะนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปกินเนาะใช่แฮปปี้วันไทน์นะอุ๊ยยิ้มอ่อนเกสาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนเที่ยวอยู่ตอนนี้ก็คือช่วงวาเลนไทน์พอดีวันนี้เลยแหละเป็นวันวาเลนไทน์นะคะใช่แกยังไงจะเลี้ยงดูฉันไปตลอดทั้งชีวิตหรือเปล่าฉันบอกแล้วว่าแกมากับฉันเนี่ยฉันพร้อมที่จะดูแลแกอย่างดีมองเขาไปลึกๆในก้อนแล้วก็อย่างดีแต่ว่าวันนี้นะต้องบอกทุกคนแบบว่าเราจะใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นที่จะพาทุกคนกินทุกอย่างที่เราคัดสรรมาวันเดียวไหวไหมแกไหวไหมไหวฉันไม่ไหว คือต้องบอกก่อนว่าฟุกุโอกะเนี่ยเขาจะเด่นพวกเรื่องราเมงอะไรอย่างนี้แล้วพวกราเมงเนี่ยปิดดึกมากใช่เท่าที่เราเสิร์ชมาบางร้านปิดแบบ7โมงเช้าจริงเออคือเปิดอะไรถึงเช้าขนาดนั้นเนาะเออแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องกินเพราะว่าเพื่อคนดูที่น่ารักของเราถึง7โมงเช้าเลยเหรอไม่ห่วงเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันพร้อมที่จะดูแลแกแล้วเพราะฉันมีนี่ครับพวกอะไรมานี่ไงเรียกฉันว่าป๋าสิป๋าแบงค์ขาอยากได้จ้ะเรียกเราเป็น7โมงเช้าได้ไหมคะได้เฮ้ยไปดูกันเลยว่าร้านแรกจะคืออะไรครับ Let's go และตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงร้านแรกที่ฉันตั้งใจหาเพราะฉันรู้แน่นอนว่าแกต้องชอบร้านนี้แน่ๆเพราะว่าแกเป็นเมนไทโกะลัฟเวอร์สุด
ก็คือเผื่อใครไม่รู้นะจังหวัดฟุกุโอกะเนี่ยเขาเด่นแล้วก็ดังเรื่องเมนไทโกะนอกจากราเมงแล้วใช่แล้วอันนี้คือไข่ปลาคอตนะคะเมนไทโกะนี่แล้วก็มาร้านนี้ทุกคนได้เมนูแล้วนะคะมันเป็นแบบข้าวหน้าเมนไทโกะมีสาหร่ายโปะจริงๆทางร้านเนี่ยขายแค่2เมนูเลยนะมีเป็นแบบเมนไทโกะบนข้าวกับซึเคเมนที่เป็นเหมือนแบบเอาเส้นไปจุ่มราเมงแห้งจุ่มน้ำซุปเดี๋ยวเรามาสั่ง2อันเลยมั้ยได้โอเคชื่อร้านนี้นะคะชื่อร้านว่ากันโซฮากาตะเมนไทจูมาตามกันได้รอดูเรากินก่อนแล้วนะคนใช่แต่คิดว่าน่าจะเด็ดนะเพราะคนมาแบบต่อคิวเรื่อยๆเลยอะแล้วก็จริงๆร้านนี้เปิดตั้งแต่7โมงเช้าใช่คือเราเลยเลือกเป็นร้านแรกเพราะว่าเขาเปิดเช้ามากเปิดเช้ากว่าราเมงข้าวซอยอีกราเมงข้าวซอยเปิดถึง7ไงใช่ไหมใช่ใช่ปิด7ปุ๊บก็มากินร้านนี้ต่อก็คือสามารถอยู่ที่นี่สามารถกินข้าวได้ตลอด24ชั่วโมงแบบไม่อดก็จะลงหลับปักฐานอยู่ที่นี่ไหมอะน่าสนใจทุกคนดูดีพอผมมาที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะพิมพ์บอกว่าผมแบบจอลายหายแล้วผมมีแต่เนียงขนาดนั้นจริงน้ำหนักแกขึ้นแล้วนี่72แล้วนะหนักสุดในประวัติศาสตร์อีกแล้วไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอเคดีนะที่มีแกแบบมาด้วยทำไมเพราะถ้าเกิดฉันมาพอดีฉันคนสั่งใส่ญี่ปุ่นไม่ได้แน่คือพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่ช่วยชีวิตการมาญี่ปุ่นได้ดีมากถึงแม้ก็จะบอกว่าแกไม่ค่อยเก่งก็ตามคือมันไม่ได้พูดได้เป็นแบบสตรัคเจอร์เหมือนคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบเขาพอจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยก็ได้อยู่แบบสอนอาหารได้อยู่เพิ่มอันนี้อันนี้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้เจอในติ๊กต็อกทุกคนแล้วก็กว่าจะหาชื่อร้านได้ต้องเสิร์ชเยอะมากกินให้อร่อยนะคะอยากกินมากตอนนั้นแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เป็นไทโกะแล้วกันเฮ้ยจะรออะไรกันเมื่อกี้ก่อนระหว่างที่รอคิวฉันแอบเปิดดูแบบเหมือนอยากรู้ว่าประวัติของเมนไทโกะทำไมถึงมาดังที่ฟุกุโอกะใช่ไหมทำไมอ่ะก็คือไปเจอเว็บของร้านนี้นะคะเขาเล่าประมาณว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมนไทโกะถือว่าเป็นเหมือนของฝากที่เป็นราคาแพงแกหยุดดูโต๊ะแค่ของกินเดียวกันกินเถอะโอเคชอบดูแล้วก็จะก็คือจริงๆนะมันเป็นของราคาสูงที่ทุกคนไม่ได้แบบจับต้องได้ฟิลแบบโอเมียเกะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโอเมียเกะคืออะไรโอเมียเกะคือของฝากโอเคก็มีเชฟท่านหนึ่งเนี่ยคือนำเมนไทโกะเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารเสิร์ฟให้กับคนเข้ามานั่งกินได้เลยโดยที่แบบไม่ได้ต้องแบบซื้อไปฝากหรือซื้อกลับบ้านเฉพาะตัวเมนไทโกะคือเหมือนเขาเอทเมนูขึ้นมาว่าแบบให้กินให้เป็นเมนไทโกะกินกับข้าวกินกับซอสอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเดเวลลอปเมนูขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเล่าย้อนไปสมัยโชวะนะคือสมัยแบบนานมากๆแล้วอะเมนไทโกะไม่ได้มีร้านให้คนเข้ามานั่งกินแบบนี้มันจะเป็นแค่ร้านที่เขาซื้อฝากเฉยๆเมนไทโกะนี่เลยความเผ็ดได้เลยนะทุกคนโอ้ใช่สามสายแซ่บเริ่มจากในก่อนดีอยากกินเป็นทุกอย่างของแบงค์นะเราสั่งเป็นแบบไข่ปลาเมนไทโกะ2แบบคือแบบสดกับแบบที่เขาแบบย่างมานะแบบไข่ปลาเมนไทโกะร้านเนี้ยเขาห่อด้วยอูมามิเคี่ยวกับสาหร่ายที่เขาแช่อูมามิแช่น้ำอูมามิเห็นปะอ๋อเออบิวกันบิวส่วนของฉันเนี่ยคือสกีเมนที่เป็นซอสเมนไทโกะก็มีสไปซี่ซอสมาให้เหมือนกันมาทุกคนผมจะเริ่มจากเมนไทโกะปกติที่ยังไม่เกี่ยวมันระเบิดในปากคือมันเค็มๆนัวๆแล้วพอมีสาหร่ายมันช่วยให้แบบเมนไทโกะมันกรุบๆขึ้นอ่ะน้ำซุปจะเป็นเมนคอเข้มข้นแล้วหอมกลิ่นเมนไทโกะอ๋อมันมีเมนไทโกะอยู่ข้างในนั่นเองหน้าตามันจะเหมือนกับอะไรบ้างต้มพวงไข่นี่มันมีไข่ปลาเยอะๆไปแล้วต้มยำพวงไข่ได้ก็จะชิมเลยแบบเปรี้ยวไหมแนะนำให้กินกับข้าวเพราะว่าเมนไทโกะจะมีความเค็มแบบนัวๆของมันอุ้ยผมลงไปคือสาหร่ายคือสิ่งที่ทั้งสาหร่ายที่โรยหน้าข้าวนะแล้วก็สาหร่ายที่ห่อหุ้มเมนไทโกะไว้อะฉันก็ต้องลาดซอสเว้ยคือซอสมันจะมีความเผ็ดแล้วก็ความหวานนิดหน่อยเข้ามาช่วยฉันว่าน่าจะทำให้รสชาติมันแบบกลมกล่อมขึ้นอืมอืมอืม
โอ้โหอร่อยเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้มากินจริงๆนะเว้ยอันดับต้นเลยเพื่อนๆใครชอบเป็นไทโกะนานร้านนี้ห้ามพลาดเลยจริงคือคนลุกเลยอ่ะไม่คือพอเราราดซอสเผ็ดเข้าไปอ่ะมันมีความเค็มแล้วความเผ็ดแล้วความหอมของไทโกะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะบอกเลยอาจจะเหมือนเวอร์แต่ไม่ได้เวอร์ทุกคนแต่ว่าผมว่าเคล็ดลับความอร่อยของจริงอ่ะก็คือสาหร่ายที่เขาเอาไปแช่น้ำมันมีอะไรแบบเนี้ยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากินเมนไทโกะบางร้านนะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเค็มเกินกินไม่ได้เลยแต่นี่มันสามารถกินเมนไทโกะเปล่าๆได้เวอร์ไปหมดไม่แต่มันอร่อยจริงๆเว้ยลองกินเองนะไม่เชื่อขอชิมแบบรอหน่อยดิแต่อันนี้มันไม่ต้องเอาหมดเฮ้ยไม่ได้แกเอาทั้งหมดเพราะว่าแกเอาสาหร่ายโอเคโอเคอันนี้ใส่อันนี้ใช่ไหมมันคือสาหร่ายจริงๆเหรอทำไมเป็นสีขาวอ่ะมันคือสาหร่ายที่เขาไว้แบบทำสต๊อกน้ำซุปอ่ะเป็นไงชาร่าซอสไปแล้วด้วยใช่ไหมซอสมันเผ็ดขึ้นไหมถ้าเกิดว่าใครคิดภาพไม่ออกนะบอกให้มันกินผงชูรสอ่ะเค็มๆนัวใช่ทุกคนมันมีไงนี่ก็เป็นอย่างนึงที่เชฟเขาแบบทำขึ้นมาเขารู้สึกว่าการกินแค่เมนเทนมันไม่พอแกตอนนี้มันเขาก็เลยแบบพยายามคิดอะไรที่มันแบบคอมบิเนชันมันกินด้วยซึ่งมันเข้ากันมากมากเลยตอนนี้ห้าดาวเลยสิบมันเต็มห้าเต็มสิบก็ได้เต็มชิบเลยนะทุกคนอย่าลืมมากินด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันค่าเสียหายของมื้อนี้นะคะเซต1บวกกับไข่เป็นไทโกอีก1นะ5,016เยนครับเฮ้ย อุ๊ยมันจะเกินไปนะมาตอนนี้นะคะย้ายจากอาหารมาเป็นกาแฟบ้างดีกว่าร้านนี้ที่ฟุกุโอกะเขาดังนะชื่อร้านกาแฟว่า Little Stand ใช่น่ากินนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วดูน่ากินด้วยนะเนี่ยแกรู้ป่ะว่ามันมีขายรู้เอ้าเอ้าไม่หมายถึงว่าตอนเรียนอยู่รู้อยู่แล้วไงหรอแต่ไม่คือแบบเหมือนจำไม่ได้ว่าแบบอ๋อที่ไทยมันไม่มีหรอกที่ไทยถ่ายแต่โดนัทเออแต่ที่นี่คืออาหารเป็นจริงเป็นจังนะจริงคือมิสเตอร์โดนัทที่อยู่บนฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยก็คือคนมาซื้อทั้งโดนัทแล้วก็ซื้ออาหารแบบจบในที่เดียวเป็นมื้อเออGive me out of love, yeah, call me when you want To shut on my door, yeah, nowhere let you go I just need to stay alone, yeah, need to stay alone I've been on my own, yeah, I've been on my own แล้วของฉันล่ะไหนบอกว่าจะเลี้ยงฉันเนี่ยก็แกไม่เห็นเอาอะไรโอเคอยากได้อะไรฉันจะซื้อหมูให้แกก็ไม่เอาน่ารักเหรอนิวจีนเหรอซื้อไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ฉันซื้อเสื้อสองตัวบัตรทองมันสร้างอำนาจให้คนจริงๆเฮ้ยน่ารักว่ะซื้อง่ายขายคล่องพลังบัตรทองบัตรชื่อบัตรชื่อว่าบัตรเครดิตโยบีที่ผ่านมาคือคิวทั้งหมดข้างในมีปะมีคนกำลังซื้อโดนัทกันอย่างเมามันจริงปะคือมันเป็นโดนัทที่ดังมากทุกคนที่ฟุกุโอกะทั้งที่ตึกข้างหน้าดูเป็นแบบก่อสร้างอะแต่ข้างในคือมีร้านอยู่อะจริงอุ้ยเขาก่อสร้างข้างบนแต่ข้างหน้ามีร้านเล็กๆร้านเล็กๆอัดแน่นไปด้วยผู้คนจริงปะใช่มาเดี๋ยวนี้จะพาไปกินตอนนี้จับเวลาเลยเที่ยง3นาทีนะดูว่าร้านเนี้ยเราจะได้กินตอนกี่โมงแกอยู่ปลายแถวสุดที่เหลืออันนี้คือฉันรู้ขอบคุณนะมีกำลังใจขึ้นกันคุณดูดิคิวอะยาวข้ามถนนข้ามทางม้าลายแล้วยังมากว่าจะถึงเนี่ยแสดงว่าร้านนี้ต้องเด็ดจริงอ่ะไปรอกัน1 hour later อัปเดตนะคะตอนนี้บ่ายโมง10นาทีแล้วรอมาทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีอ่ะประมาณนั้นเราจะได้เข้าไปกินโดนัทคือเราจะซื้อเป็นกล่องเลยใช่มั้ยเราซื้อคนละอันพอแล้วรอกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินอย่างอื่นต่อยนะคะอันนี้แค่มาชิมว่าโดนัทที่เค้าดังมากๆอ่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างSunshine on my eyes
ขากำลังแบบทำโดนัทสดๆให้นะทุกคนอยากชิมนี้ไหมอ่ะดิเลือกไม่ได้อ่ะอันนี้เลมอนไม่เอาเลมอนพิสตาชิโอพิสตาชิโอก็น่ากินนะชิมปะอ่ะดิอ่ะดิน่าจะอร่อยไอแอมโดนัทรสออริจินอลหมดแล้วเขาบอกว่าอะไรปะรอ10นาทีแล้วรอที่ไหนอ่ะไม่รู้อะไรเอ่ยรอคิวเท่าไหร่1ชั่วโมง10นาทีซื้อมาทั้งหมด4อย่างนะคะที่สังเกตดีเวลาฉันเดินถือมันเหมือนแบบคนคนนี้ถือวัตถุ unidentified object เป็นเครื่องแล้วตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่พาร์คใช่แล้วเดี๋ยวเรามานั่งชิมโดนัทให้ดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาบัตรคืนมาก่อนแกมันมุกเนาะแต่แกเลี้ยงฉันอยู่แล้วมาๆๆดูดิว่ามีรสชาติอะไรบ้างมาๆๆมาเรามาชิมอันนี้เป็นมัทฉะกับช็อกโกแลตแบบเกรซกองซูมกองซูมวันนี้เราจะเริ่มจากนี่อันนี้คือไอแอมโดนัทรสมัทฉะมันเป็นเหมือนแบบผงมัทฉะมั้งแบบจุกๆ อยู่บนโดนัทนะคะชิมเลยรอมานานขนาดนี้รสชาติจะเป็นบ้างเขานุ่มอุ้ยอุ้ยตอนแรกคิดว่ากัดเข้าไปแล้วจะไส้แต่ไม่ใช่แป้งเป็นมัทฉะหมดเลยอร่อยนี่คือแป้งอ่ะอุ้ยจริงด้วยอุ้ยอร่อยว่ะมันดึบดึบนิ่มๆแล้วก็ไม่ได้หวานด้วยอ่ะฉันชอบเลยอ่ะเนี่ยติดปะถ้ามันติดเหมือนแบบมูจินึงปะใช่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 คือตอนแรกอะเข้าไปในร้านเนาะฉันรู้สึกว่าแบบมันต้องหวานแน่ๆเพราะกลิ่นมันหวานเออแต่มันไม่หวานคือมันไม่ได้หวานจนเลี่ยนอะมันกำลังพอดีอร่อยแล้วแป้งเขาเป็นแบบเสียน้ำตาลน้ำตาลแต่ข้างในเป็นสีเขียวจะกัดได้น่าเกลียดเรื่องอะไรอะเรือแล้วมันมีความแบบเข้มข้นของมัทฉะอุ้ยทุกคนคุ้มค่าว่ะที่จะรอใครคิดภาพไม่ออกนะคล้ายๆขนมเขียวบ้านเราอะนอกจากอุ้ยฉันอยากทำอย่างเงี้ยให้เขาเห็นว่าโดนัทอะมันแบบยืดเนี่ยอุ้ยดูดิคือเขาทำแป้งมาดีมากอุ้ยอันนี้คือฉันชอบแป้งแบบนี้มากทุกคนคืออย่างที่แกบอกมันคือมันแป้งเหมือนโมจิอ่ะแล้วมันแบบกัดแล้วมันดึบๆด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีความหวานของเกล็ดน้ำตาลเนาะที่เขาเคลือบน้ำตาลใช่ไหมแป้งเขาอร่อยมากเออเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงต่อแถวจริงคือฉันปกติฉันไม่ค่อยกินของหวานนะเว้ยฉันชอบแป้งแบบนี้มากอ่ะมันมีฟิลเหมือนข้าวเหนียวนิดนึงอ่ะไหนบอกชิมไงฉันกินครึ่งนึงแล้วหมดแล้วผมนึงก็บอกชิมรสนี้ฉันรอคอยฉันว่ารสนี้น่าจะอร่อยมากและนี่คือรสพิสตาชิโอเกรสนะคะฉันอะเป็นพิสตาชิโอเลเวอร์เคยรู้มาก่อนไหมเนี่ยไม่รู้แล้วหยุดมองแต่โดนนั้นได้ไหมที่มองชิมมันดูน่ากินจริงสภาพมันฉันกลัวมันหล่นจังกลัวไม่ได้กินจังฉันแบ่งให้แกครึ่งโอ๊ยไม่กินอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงๆเนี่ยตัดใจคนที่ไม่กินหวานอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงคือแป้งมันอร่อยเลยแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบความหวานของเกล็ดน้ำตาลแล้วก็มีความกรึบมันๆของถั่วอันนี้จะมี texture เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบถั่วกรุบๆแต่ฉันชอบแป้งเขามากเลยไหนๆก็ไหนๆละถ้าใครชอบกินโดนัทนะคะห้ามพลาดเลยนะร้านนี้ถึงจะรอนานนิดนึงแต่ว่าไปรอได้อ่ะร้านมันเปิด11โมงอ่ะรสสุดท้ายในวันนี้นะคะไอแอมโดนัทรสช็อกโกแลตครับจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูดิโหน่ากินมากอุ้ยฉันว่านะแป้งเขาอ่ะเขาไปผสมกับอย่างเช่นมัทฉะเขาก็ผสมมัทฉะลงไปในแป้งเลยเออใช่ใช่แป้งจะเป็นสีตามรสชาติเลยเออกินพร้อมกันไหมมาหนึ่งสองสามอร่อยอ่ะอร่อยจริงเนี่ยเอาแล้วกูดูเป็นคนเวอร์แล้วทั้งทริปเวลากินอาหารเนี่ยเป็นไงน่าฉันบอกแล้วทริปเนี่ยฉันจะดูแลกูอย่างดีขอแค่แกเรียกฉันว่าป๋าแต่งก็พอทริปนี้แกดูแบบใช้บัตรรูดบ่อยมากเลยนะมันดูมีพิรุธอะทำไมล่ะแกอย่ามารู้ทันก็บัตร UOB ของฉันอะเขามีโปรโมชั่นช็อปฟินทั่วโลกเข้าใจป่ะคือสมมติว่าเราไปประเทศไหนเนี่ยเราใช้บัตรเครดิต UOB อะรูดใช้จ่ายในประเทศนั้นๆโดยเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้รับพอยต์รับแต้มแบบเยอะแยะมากมายสิทธิพิเศษมันเยอะตอนนี้ก็น่าจะครบประมาณ 20,000 แล้วมั้ง
ถึงแต่กูก็รู้มันทั้งวันแล้วนี่หว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอกลับกรุงเทพไปเนี่ยฉันจะเลี้ยงสตาร์บัคก็ด้วยยังจะกลับไปเลี้ยงฉันอีกเหรอใช่เพราะว่าถ้าเกิดครบ 20,000 ก็น่าจะได้ไวเชอร์200ในการซื้อกินสตาร์บัคฟรีนั่นไงฉันว่าแหละแกก็เลยรูดไม่หยุดก็นี่มันอาสาจะรูดเขาเรียกว่าการใช้เงินให้เป็นประโยชน์คือเราใช้เงินสดจ่ายไปมันก็ไม่ได้อะไรถูกมั้ยแต่ว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตเราใช้ไปแลกนู่นแลกนั่นแลกนี่ได้แล้วแลกอะไรได้อีกคือสมมติว่าใช้บัตรเครดิต UOB ใช่ป่ะแต้มมันถึงเนี่ยก็จะได้กิฟต์ไวเชอร์ของเซ็นทรัลถึง 20,000 บาทเลยหรือว่าสามารถแลกรับกระเป๋าเดินทางลิโมวาได้ฟรีอุ๊ยกระเป๋าลิโมวาเหรอเป็นไงอุ๊ยฉันกําลังอยากเปลี่ยนกระเป๋าลิโมวาอยู่พอดีเลยอ่ะได้เอ้ยแต่ว่าฉันรู้ว่าก็คือถ้าจะได้ลิโมวาเนี่ยต้องใช้บัตรเครดิต UOB ใช้จ่ายที่ต่างประเทศแล้วก็ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินในประเทศนั้นๆถูกป่ะใช่ถึงจะได้รับกิฟต์ไวเชอร์แล้วก็กระเป๋าลิโมวาแล้วฉันรู้มาว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขาหมดเขตวันที่31มีนาคมนี้แล้วนะก็ต้องรีบเลยรีบรูดเลยถือบัตรเนี่ยเที่ยวฟรีจริงๆแล้วก็มีโปรเยอะมากนะครับทุกคนขอไม่เก็บบัตรไว้ที่ฉันได้บัตรทองแล้วหึ่มเกิมนะดูแล้วไม่รู้หิวแล้วไปดีกว่าไปต่อไปนะฮะเราจะไปร้านอะไรไปดูคราวนี้ฉันพาแกมาอยู่ที่คาเนลซิตี้ซึ่งพามากินอะไรเพื่อมากินร้านเทมปุระแบบทอดทีละชิ้นและมีเมนไทโกะแบบไม่อั้นแบบฟรีเหรอเออฟรีซึ่งร้านนี้แกเคยมากินแล้วใช่อันนี้เป็นร้านที่แบบเมื่อก่อนมากินบ่อยนะคะเป็นร้านเทมปุระชื่อขึ้นชื่อจำไม่ได้นี่ข้างหน้านี่อยู่ในคาเนลซิตี้ชั้น4มันเป็นเทมปุระแบบกดที่ตู้คือจริงๆมันก็เป็นเซตแบบนี้แหละแต่เขาจะทอดมาทีละตัวถูกไหมใช่ให้กินแบบร้อนๆเอาลุยกินฝนตกเฉยแต่มันเป็นไรตอนนี้เราได้เข้ามาที่คาเนลซิตี้แล้วมันเป็นที่ช้อปปิ้งแบบในร่มนะคะทุกคนฉันไม่เคยมาเลยใช่ป่ะที่เนี้ยจริงเหรออืมมาได้มาแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วช้อปปิ้งต่อกันสักหน่อยโอเคเดี๋ยวรอกินอ๋อคือเขาจะให้มาเป็นถาดแบบนี้แล้วเขาจะจิ้มมาให้เหรอวางทีละตัวทีละตัวที่มาเซตแกซื้อมีอะไรบ้างนะก็จะมีเป็นบรอกโคลี่ยักษ์ทอดแล้วของฉันเป็นกุ้งเริ่มจากกุ้งก้าวโอ้หอม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 เท่าต้องกินร้อยจริงมันกรอบสนุกอ่ะพอแบบสนุกไปทีละอันเนาะซอสเมนไทโกะเขาจะแบบมีความเผ็ดๆด้วยครับปูมากินเข้ากับข้าวมากฉันบอกว่าร้านนี้เป็นแบบร้านโฮมมี่โฮมมี่กินง่ายอืมแล้วราคาไม่แพงว่ะถูกไหมแล้วถ้าแบบใครที่กลัวการสื่อสารเนี้ยมันง่ายมากเพราะมันกดตู้อ่ะมีภาษาอังกฤษด้วยอืมถือว่าอร่อยนะร้อนๆเนี่ยเขามาเสิร์ฟเพิ่มอันต่อไปอืมปลาทำมันรสชาติมันคล้ายปลาอ่ะกินได้ไหมมันเหมือนปลาทูนิดนึงอ่ะปลาทูแม่กองมั้ยเนี่ยจริงๆวันนี้มั้ยซัมโบเขาหวานอร่อยมากเลยนะอืมคือผักผลไม้ญี่ปุ่นอ่ะอร่อยอยู่แล้วปะจริงแนะนำซิว่าที่นี่ชื่อว่าอะไรนะที่นี่เรียกว่าคาเนลซิตี้นะคะส่วนชื่อร้านเนี่ยขึ้นให้ตรงนี้อันนี้อยู่ชั้น4ของคาเนลซิตี้นะเดินขึ้นมากินกันได้แล้วจริงๆมีร้านอาหารเยอะแยะมากนะคะที่คาเนลซิตี้ถ้าใครมาเที่ยวก็แวะมากินร้านนี้นะอย่าลืมใครอยากกินเทมปุระราคาย่อมเยาแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวแนะนำร้านนี้แล้วก็จะบอกว่าสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้แบบถนัดซีฟู้ดมากเหมือนพิมนะในเจ๊ก็คงมีแบบมันมีทั้งกุ้งแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยนะคะเป็นสันในไก่ทอดมีเป็นแบบหมูด้วยนะค่ะแบบแต่เดี๋ยวฉันโดนผมแกไม่มีใครนี่
อนนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำฟุกุโอะแม่น้ำโอ้ยมีหัวแม่น้ำฟุกุโอะนะคะนี่เขาดูวิวสิเราเดินแบบไม่ต้องมองโอมาเซริมแม่น้ำนี่คือโอมาเซริมครั้งที่ญี่ปุ่นกับแม่เลยก็คือโอมาเซริมที่ญี่ปุ่นป่ะจำไม่ได้อะฉันไม่เคยนะอันนี้ครั้งแรกดีไหมใช่จะอิ่มเลยดีป่ะโอปาหมอบาหลายชนิดมากเลยนั่นคือสิ่งที่เราจะได้กินไม่คิดก็อิ่มแล้วบุรีกินกับโชยุโชยุแล้วก็อีกคำที่กินกับเกลือนิดนึงปลาสดเลยอร่อยโอ้ยชิความอร่อยของที่เนี่ยมันคือวัตถุดิบสดสิ่งที่ฉันชอบของญี่ปุ่นมากๆก็คือวาซาบิสดใช่ใช่ไม่เคยลองกินกับเกลือเลยครับลองกินกับเกลือเลยปลาเขาสดมากปลาสดมากมันแบบเพิ่งตกมาเลยอ่ะก็ไม่ได้ไม่นอนมันคืออะไรนะสรุปคนนิ่งคืออะไรอ่ะฟิลสังขยารอเหนียวเหนียวแต่หอมอ่ะมันเหมือนรูปร่างเหมือนของหวานแต่ว่าจริงมันไม่ใช่นะคะมันเป็น texture แบบเหนียวเหนียวหยุ่นหยุ่นหน่อยอุ่นอุ่นแล้วก็หอมอ่ะหยุ่นหยุ่นเหมือนเต้าหู้เออมันมีความเหมือนเต้าหู้เนาะเหมือนเต้าหู้หืมอร่อยบ้านนี้เขาไปย่างด้วยจริงป่ะตอนเด็กฉันเคยแบบอยากเป็นเชฟซูชิอ่ะฉันเคยซื้อแบบข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ทำไข่หวานกับซื้อสาหร่ายทำแล้วก็แบบมันม้วนอะไรเงี้ยเละแล้วก็ล้มเลิกไม่เอาไม่เอาละยากมากคือเมื่อกี้ที่เคยดูคนได้เห็นที่อินเสิร์ตให้ดูตอนทำมือเขาแบบมันบอกไม่ถูกไม่ใช่การแลนไม่ได้ศิลปินไงเหมือนวาดภาพประวัติใช่ป่ะมันมีการประวัติใช่แต่จริงคือการลงมีดเห็นทาโกะอันนี้คือเนื้อปลาหมึกทาโกะนะคะเขาให้กินกับเกลือนะเนื้อมันหนึบเขาบอกว่าปลาหมึกจะอร่อยอ่ะมันอยู่กันบ้างกันหันการแลกกันหันอร่อยไหมอร่อยเมื่อกี้เราเห็นเขาบ้างแล้วเป็นแบบเอาไปสโมกอะหอมเท่าละวัตถุสิ่งนี้คือคารัตซึมิไม่เคยเรียนมาด้วยใช่ไม่รู้เหมือนกันมาชิมพร้อมๆกันไหมล่ะฉันว่ามันเหมือนผลไม้ป่ะคารัตซึมิฉันว่ามันน่าจะเป็นไข่ปลาเนี่ยก็เหมือนซากุมะนี่เลยอ่ะทำแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือไข่ปลาเว้ยเหมือนไข่ปลาเหมือนไข่เค็มคือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้มันคล้ายๆกับเมนไทโกะไข่ปลาโบระหมักเกลือและปลาโบระคืออะไรวะจะตอบปลาโบระโบระน้อยคอยรักโบระน้อยคอยรักก็มันฮิระโกะอาสุจิปลาทุกคนมันเกิดจะชอบบอกมันเลื่อนนิดนึงอ่ะมันอ่ะมาได้เข้ามาได้อร่อยแล้วเขาบีบเป็นแบบมันเหมือนส้มจี๊ดอะทุกคนแบบส้มจี๊ดใจโอ้ยโอ้ยจี๊ดคุ้มไหมโอ้ยร้อนไข่ตุ๋นหวานไม่
ร้อนแน่ๆเพราะกินจับแล้วร้อนชัวร์มันมีเผือกแล้วก็มีเม็ดเก่ารัดเอ๊ะแปะกล้วยเออสงสัยป่ะทุกคนว่าทำไมไข่ตุ๋นมันญี่ปุ่นถึงอร่อยกว่าไข่ตุ๋นไทยไข่ตุ๋นไทยฉันก็ชอบนะเท็กเจอร์ของญี่ปุ่นน่ะมันจะแบบเหมือนพุดดิ้งมากกว่าเนี่ยเห็นป่ะไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเขาจะแบบมีความเนียนที่มีฟองอากาศอยู่บนไข่เออแต่ไข่ตุ๋นไทยมันแบบมันจะแข็งนะคือฉันว่ามันเขาตุ๋นด้วยไฟอ่อนมากๆไปเรื่อยๆแต่ว่าฉันชอบนะไข่ตุ๋นไทยฉันชอบเอามาแบบใช้ช้อนตักนะแล้วก็เอามาวางไว้บนข้าวแล้วก็รูดให้มันติดกับข้าวติดกับข้าวเอออยากรู้ว่าแบบแต่ละคนชอบไข่ตุ๋นแบบไทยหรือแบบญี่ปุ่นคอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยครับแกไม่อยากรู้หรอว่าฉันชอบแบบไหนเหมือนกันเออแกชอบแบบไหนไม่บอกเราชอบแบบไหนชอบแบบไหนเร็วๆแบบโกโบจะหมดแล้วเล่นตัวเยอะชอบกินผสมกันนะหมายถึงว่าชอบกินไข่ตุ๋นแบบเนียนๆแต่ว่าข้างล่างเป็นหมูสับพริกไทยอะไรเงี้ยอ๋อก็คือชอบเท็กเจอร์แบบไข่ตุ๋นญี่ปุ่นแต่ชอบการปรุงรสแบบไทยไม่รู้คำถามคือทำไมแกไม่รู้เอ้าแล้วฉันจะรู้ได้ไงฉันรู้เลยว่าแกชอบอะไรไม่ชอบฉันชอบไข่ตุ๋นแบบไหนตอบดิตอบหน้ากล้องเลยฉันชอบไข่ตุ๋นแบบไหนแบบไทยผิดแต่ว่าฉันชอบนะไข่ตุ๋นไทยหมายถึงว่าชอบตอนเด็กๆเพราะว่าเรามีโอกาสเคยกินแค่นั้นไงโตขึ้นมาถึงจะมีโอกาสได้กินแบบไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นไทยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหอยแกชอบกินหอยอะไรมั้ยหอยลายหอยแครงป่ะหอยแมลงภู่เออฉันกำลังจะตอบแล้วเมื่อกี้จริงๆฉันแบบฉันกำลังจะพูดว่าหอยแมลงภู่อ่ะแค่ไหนฉันชอบกินหอยอะไรมั้ยแมลงภู่ไม่ค่ะหอยแครงกินได้เป็นกิโลเลยนะแกจะบอกแกไม่ชอบไม่ชอบแต่ถ้าเกิดให้ชอบจริงคือหอยนาว่ะที่อยู่ในส้มตำหอยเชอร์รี่ตำหอยนาเออโคตรอร่อยเลยอ่ะคนมันมีร้านนึงไว้อยู่ที่บ้านอีสานมังยนต์อ่ะเป็นส้มตำหอยนาเคี้ยวจนปวดฟันแต่อร่อยจริงฉันสั่งน้ำเปล่าที่แค่จะสอนฉันได้เดี๋ยวมันสั่งอะไรเชื่อเส้นโอเฮียคิดตัวสิกุลาไซนั่นแหละสำเนียงเป็นไงคิดตัวสึแล้วเมื่อกี้ฉันพูดอะไรคิดตัวสึจากเป็นคนไม่ค่อยถนัดตรงนี้เจอบ่อยต้องกินแล้วอ่ะกินก็ได้ดีป่ะครีมมี่มากเนาะคุณกินทะเลไหมมันหวานหวานโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกินร้านไหนต่อไปเลยแม่ไปขอบคุณค่ะหลังจากกินโอมากาเสะเสร็จนะครับผมจะพาทุกคนไปกินโทฟูช็อกโกแลตของหวานเหรอของหวานไม่อันนี้คือดอนที่เป็นเวอร์บาริสต้าอันดับที่5ของโลกเนี่ยเป็นคนแนะนำมาเขาบอกว่าใกล้ๆร้านโอมากาเสะที่เรามากินมันมีเต้าหู้ช็อกโกแลตที่อร่อยอยู่ซึ่งมันแปลกมากไม่เคยกินก็เลยรู้สึกว่าอยากลองโอเคไปเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยชื่อร้านว่ามิฮาระโทฟูเทนเขาบอกว่าเราไม่ต้องแบบดินเนอร์ก็ได้แต่ว่าสั่งแบบเป็น small box เล็กๆได้เออฉันไม่ไหวแล้วไอ้พวกจริงๆจากใจคือเรากินวันเดียวมันไม่ได้ว่านี่กี่ร้านแล้วฉันอิ่มมากเลยอ่ะเอาดิฉันช่วยกันกินตั้งเยอะอันนี้ไม่เรียกว่ามากินเรียกว่ามาชิมโอเคโอเคนะชอบอะไรโทฟูช็อกโกแลตคือจริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านอาหารนะทุกคนแล้วอาหารเขาน่ากินมากแต่ว่าเขาแนะนำเราให้มากินแค่ตัวกูช็อกโกแลตเราก็เลยจะมาลองแค่ตัวกูช็อกโกแลตตัวมิกซ์โฟเฟอร์มิกซ์มิกซ์คนก็3,500 เยนไม่หรือว่าร้านนี้เท่าไหร่ให้กับกล่องมิกซ์ได้ไหมอีกเท่าไหร่300 เยน1,800 ก็มันจะได้หลายๆแบบได้มาชิมคือทุกอย่างมันเป็นช็อกโกแลตหมดเลยปะใช่แค่คนละแบบกันจากนี่คือสิ่งที่คนมาในไทยชื่อช็อกโกแลตไทยหรอใช่ว่าฉันมีนี่ป่าค่ะเรียกป่าแบงค์ป่าแบงค์ค่ะเรียกป่ากันเลยเรามีดนตรีประกอบนะยังโอ้โหมันเป็นแบบช็อกโกแลตทรัฟเฟิลอะประมาณนี้โอ้โหแข็งโปรก
เย็นเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตที่เอาน้ำเต้าหู้มาทำอ่ะอร่อยไม่กินเต้าหู้ไม่กินน้ำเต้าหู้เฮ้ยอร่อยไปลองกันได้นะจ๊ะโอ้ยเขาได้แล้วเหรคือที่ฟุกุโอกะเขาขึ้นชื่อเรื่องร้านราเมงใช่ป่ะแล้วก็ใครที่เคยดูนารูโตะก็จะมีแบบร้านราเมงข้างทางที่นารูโตะชอบไปกินกับอาจารย์ของเขาอ่ะแล้วเนี่ยดูดิร้านราเมงข้างทางยังมีคนแบบต่อคิวเยอะมากๆเลยซึ่งเราไม่รู้ว่านี่คือร้านอะไรอาจจะเป็นร้านเด็ดร้านดังแต่เราไม่ได้กินนะเดินผ่านเฉยเอาจริงๆนะแต่ว่าพอได้กินแล้วมันหอมมากคือตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบร้านอิซากายะขายพวกแบบปิ้งๆแล้วก็ราเมงเนี่ยเขาเรียกว่าร้านที่แบบขายข้างทางอย่างเงี้ยว่ายาไตเขาไม่ได้ขายแค่ราเมงนะเขาขายพวกไก่ย่างโอเด้งเออเมื่อกี้แอบส่องไปแล้วอะไรแบบนี้ด้วยดูแบบคลาสสิกมากๆอ่ะแต่ไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วใครมาฟุกุโอกะก็ฝากกินเผื่อด้วยนะถ้าเกิดอร่อยบอกด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ามาจัดแน่นอนตอนนี้เป็นเวลา 5:39 น.แกงคิมอยู่อีกเลยแล้วเนี่ยฉันว่าจะให้ร้านนี้แหละเป็นร้านสุดท้ายของเราแหละร้านนี้เราอยู่กันที่อิชิรันราเมงแต่ว่าที่พิเศษกว่าปกติก็คือที่สาขาของฟุกุโอกะหรือว่าภาคใต้ของภาคใต้ของของญี่ปุ่นมันจะมีถ้วยตางจากอะไรกูเพี้ยนไปหมดละคือถ้วยอิชิรันของที่นี่นะฮะก็คือเขาจะมีเป็นทรงสี่เหลี่ยมก่อนนั้นเนี่ยเรามาที่ฟุกุโอกะแล้วก็ไปกินราเมงข้อสอบแบบวงกลมมาแล้วให้ดูรูปเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าที่นี่กับที่นู่นรสชาติแตกต่างกันหรือเปล่าเราก็เลยจะพาทุกคนมากินที่นี่ครับมีคิวอยู่นะมี 5:30 มีคิวอยู่นะใช่มีคนต่อกันแล้วเนี่ยมาค่ะทุกคนเราได้เข้ามานั่งแล้วนะจ๊ะสาขาที่เป็นถ้วยเหลี่ยมอ่ะมันมีแค่2สาขา2สาขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะซุปอ่ะมันจะต่างจากสาขาอื่นๆที่เป็นทรงกลมเพราะว่าราเมงมันเป็นราเมงซุปกระดูกหมูที่เขาเรียกว่าโทคุซึนะคะแต่ว่าสาขาเนี้ยที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยเขาจะเพิ่มน้ำซุปของการเคี่ยวหมูชาชูซึ่งซุปเนี่ยนะคะมีชื่อว่าคามะดาเระนะคะเขาบอกว่ามันจะให้ซุปที่แบบเข้มข้นกว่าก็คือใครที่มาฟุกุโอกะห้ามพลาดเลยถ้าเกิดยังไม่เคยก็ควรต้องลองแค่เข้ามาเฉยๆแม่จะช่วยเลยพาทุ่มครึ่งแล้วแบบคนยังเหลือเลยไม่เคยกินจนเหนื่อยปะฉันเหนื่อยแล้วแหละเอาจริงนะทุกคนคือผมมาอยากแบบตะเวนกินให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้แต่นี่ก็มากสุดเท่าที่จะทำได้แล้วของวันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสแบบมีเวลามากกว่านี้แบบหลายวันกว่านี้ก็จะตะเวนกินให้ครบเนาะให้ทั่วเพราะว่าเราสองคนก็เป็นคนที่ชอบกินราเมงอยู่แล้วและฟุกุโอกะก็คือเมืองของราเมงฉะนั้นห้ามพลาดนะครับแกเคยกินราเมงถ้วยเหลี่ยมก่อนปะไม่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันจริงปะแต่เอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าราเมงข้อสอบแบบถ้วยกลมมันมีความแบบติดหวานนิดนึงสำหรับฉันนะฉันรู้สึกก็ลองมาดูกันว่าถ้าเป็นซุปที่ผสมชาชูเข้าไปแล้วมีความข้นๆมากขึ้นแกชอบแบบไหนโอเคเมื่อกี้แอบเห็นว่าหมูที่เสิร์ฟอ่ะจะเป็นคนหมูคนละตัวกับอิชิรันธรรมดาที่นี่จะใช้ส่วนหมูสามชั้นนะทุกคนนั่งอยู่ระหว่างรอเราเหลือไปเห็นสิ่งนี้คืออย่างนี้ทำไมถึงเหรอในที่นั่งของเรามันมีอันนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือป้ายสำหรับคนที่ไม่อยากพูดหรือว่าอาจจะมีแบบสื่อสารไม่ได้เลยเนี่ยเขามีป้ายให้เลือกแล้วก็วางได้เลยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบสมมติเราจะแบบลุกไปจากโต๊ะเราแบบนึงเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะบอกเขายังไงเราก็วางนี่ไว้นี่แล้วก็กดจึ๊กเขาก็จะเข้าใจแหละว่าคืออะไรเพราะมันมีหลายรีเควสด้วยนะแบบสั่งไม่เป็นได้ๆนะคะน่ารักดีอ่ะมันเขาใส่ใจแบบคนที่ตั้งใจมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้อยากจะมาคุยกับใครอะค่ะตอบโจทย์เวอร์สุดยอดอยากคุยอะไรกับใครไหมมาแล้วร้านเรา
ราเมงชามเหลี่ยมราเมงถ้วยแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเขาเรียกว่าจูบาโกะนะคะมันจะเหมือนกล่องข้าวมงคลน่ะที่เขาใช้ในงานมงคลนะคะก็มีความหมายในด้านที่ดีนะไอ้คือเขาโครงดีไซน์มาให้กินแบบนี้สวัสดีครับพบกับช่วงแบงค์ชวนชิมนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่เส้นของเราก่อนนะครับความเผ็ดอยู่ที่ระดับที่6ครับผมร้อนนิดชอบซุปมันต่างนะมันมีความแบบระมุนอะไรบางอย่างบอกไม่ถูกแต่ว่ามีความต่างกันมันจะมีความนัวมีความอูมามิมากกว่าแต่ถามว่ายังหวานอยู่ไหมก็มีความติดหวานอาจจะเป็นแบบการเคี่ยวน้ำซุปที่มันสุดๆแล้วอ่ะหวานจะกระดูกหมูใช่หวานจะกระดูกหมูหมูสามชั้นฉันก็สามชั้นนะคือเข้ากันเป็นอย่างดีถือว่าอร่อยนะแต่เราต้องมาทำตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นนะครับเวลาเขากินราเมงหรือว่าอูด้งเนี่ยต้องซดให้เสียงดังเพื่อที่จะให้น้ำซุปมันไหลผ่านเส้นเข้ามาแต่แกรู้เปล่าว่าถ้าเป็นวันปีใหม่อ่ะเขาจะนิยมกินเส้นโซเมงกันแล้วเวลาการกินเส้นโซเมงอ่ะเขาให้ดูดไปเรื่อยๆแบบห้ามกัดเส้นถือว่าเป็นสิริมงคลให้ยิ่งยาวยิ่งโชคดียิ่งอายุยืนห้ามกัดเด็ดขาดต้องลองไม่ก็เท่าที่จะทำได้ยาวแล้วมาชิมจริงๆแอบชิมไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวมารีแอคให้ดูน่ากลัวฉันสั่งเส้นแบบ extra firm แข็งนิดนึงแต่ตอนนี้มันน่าจะเละแล้วล่ะคือส่วนตัวฉันว่าผมชอบอันนี้มากมันมีความหอมของซุปมากกว่าปกตินิดนึงอ่ะจริง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 แต่ถามว่ารสชาติใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะมีความอูมามิของหมูอะไรทุกอย่างอ่ะขึ้นมานิดนึงอร่อยมากถือว่าใช้ได้เลยค่ะถ้าใครเคยกินแต่แบบทามกลมนะถ้ามาฟุกุโอกะยังไงก็แนะนำให้มากินทามเหลี่ยมด้วยนะจ๊ะถ้าใครเคยกินทั้งสองแบบแล้วมาคอมเมนต์กันได้นะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันหรือว่าคิดว่าเหมือนหรือต่างกันไงหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะแค่เปลี่ยนแค่ถ้วยก็ได้จริงจริงเหมือนกันหมดไม่ได้มีวิธีกรรมวิธีที่ต่างกันก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวขอตัวไปกินกันทำอะไรอ่ะทำอะไรใช่คือฉันน่ะกำลังคำนวณใบเสร็จอยู่ใช้จ่ายไงคำนวณทำไมอ่ะก็ดูว่าแบบใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วว่ามันจะได้มาอีกเท่าไหร่โอ้ฉันรู้เลยนะเนี่ยว่าทั้งหมดที่ทำมาแกอยากเลี้ยงฉันจริงๆหรือเปล่ามันก็เป็นเบเนฟิตต่อกันฉันตั้งใจที่จะเลี้ยงแกงจริงโอเคทริปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณบัตรเครดิต UOB Premier ด้วยที่ให้ผมเนี่ยได้เป็นป่าแล้วก็เลี้ยงพิมพ์อย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะขอบคุณ UOB ด้วยขอบคุณ UOB ค่ะก็ทริปกินอะไรกินด้วยที่ฟุกุกะเราก็ประมาณนี้จริงๆอยากจะพาไปอีกหลายร้านเลยไว้โอกาสหน้าเราจะไปกินหรือไปที่ไหนเนี่ยก็รอติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับค่ะไปด้วยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เจอกันที่แจ๊คทิพย์นะบ๊ายบาย